จากอดีตบอยแบนด์สุดฮอตเอกกี้ทำใจไม่ได้เห็นแม่คลานหยิบยาชีวิตพลิกรวยไม่ทันตั้งตัวอดีตบอยแบนด์สุดฮอตอย่างเอกชัยเอื้อสังคมเศรษฐ์หรือเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อว่าดีเจเอกกี้บอยแบนด์ดัง UHT เอกกี้วันนี้กลับมาจัดรายการวิทยุกับอดีตต้นสังกัดแกรมมี่อีกครั้งเจ้าตัวบอกด้วยว่าไม่เคยประกาศว่าจะไม่กลับมาอดีตบอยแบนด์แถวหน้า UHT เผยเรื่องราวครอบครัวว่าแม่เป็นช่างทำผมเลี้ยงลูก5คนตัวเองเป็นคนที่2แม่ไม่เคยเรียนทำผมแต่อาศัยครูพักลักจำจนมาเปิดร้านเองสมัยก่อนเขาอดทนมากบ้านเราไม่ได้ร่ำรวยแต่พ่อแม่ส่งเรียนสูงสุดทุกคนเพื่อนร่วมงานบอกเมื่อก่อนใครล้อเป็นตุ๊ดมีเตะดีเจเอกกี้บอกว่าแม้จัดรายการได้เงินน้อยเก็บเงินเลี้ยงครอบครัวส่งน้องเงินน้อยแต่ไม่ใช้เจ้าตัวบอกอยู่ได้จัดรายการตีสองใครจะฟังล่ะก็คิดจะลาออกผู้ใหญ่ก็ให้ย้ายมาจัดช่วงบ่ายเรื่องเปิดตัวก็มีรู้ๆบ้างกันในวงในรายการกินเวฟไฟล์ไลน์มีบ้างนิดๆหน่อยๆจนมาเปิดตัวจริงๆ Talk of the Town งานเข้ามาไม่ทันตั้งตัวไม่เคยจับเงินล้านหลังเปิดตัว Grand Opening ในรายการ The Star 4ไม่คิดว่าจะลบหรือบวกมันเป็นรายการสดเราก็ไม่มีอะไรจะเสียเราเห็นฟีดแบคเลยรายการสดมันมาด้วยความบังเอิญไม่คิดชีวิตเปลี่ยนไปขนาดนี้เปิดปุ๊บรวยปั๊บเอกกี้เผยงานมาทั้งทีวีอีเวนต์ไม่ทันตั้งตัวเลยยิ่งมีโอกาสเป็นพี่ตินายิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกงงไปหมดเลยเริ่มมีเงินเก็บซื้อในสิ่งที่เราอยากมีเช่นบ้านรถแล้วก็ดูแลพ่อแม่เอกกี้ได้เผยด้วยว่าความฝันอยากมีบ้านมากก่อนหน้านั้นยังไม่รวยมีเงินแสนเดียวตอนเป็น UHT เงินต้องเอามาดูแลครอบครัวก็หมดแล้วตอนนั้นวงงานเยอะเขาไม่ไหวกันเลยแยกตัวเรามาเป็นดีเจก็เก็บเงินจากการเป็นดีเจเงินน้อยแต่พยายามเก็บมีออกอีเวนต์บ้างเงินเก็บแสนเดียวอยากซื้อบ้าน5ล้านก็ใช้เครดิตพนักงานประจำ A-Time กู้ธนาคารผ่อนเอาตอนนี้รีโนเวทหมดไป10ล้านแล้วก็ขายไปแล้วเพราะอยากอยู่กับพ่อแม่ยามเขาป่วยวันหนึ่งเราไปดูกล้องวงจรปิดพ่อป่วยเป็นไตแม่น้ำในหูไม่เท่ากันไม่แข็งแรงอยู่ด้วยกัน2คนแล้วแม่ต้องคลานออกมาเอายาเราทำใจไม่ได้จะร้องไห้ตัวสั่นมากรีบขับรถมาดูเขาเลยเราอยู่บ้านพ่อแม่อยู่คอนโดแบบนั้นไม่ได้แล้วตัดสินใจเลยต้องอยู่ด้วยกันเลยไปซื้อบ้านใหม่ทั้งที่บ้านเก่าเพิ่งรีโนเวทเสร็จเราก็ขายเลยแล้วมาซื้อบ้านใหม่อยู่กับพ่อแม่ดูวันเดียวแล้วพ่อแม่มาดูอีกทีก็ชอบเราก็ซื้อเลยสะดวกพ่อฟอกไตวันเว้นวันขอบคุณคนที่มารับซื้อบ้านเราเขารักบ้านมากเอกกี้บอกถึงวันที่มีชื่อเสียงแต่เงินไม่มียังสามารถเลี้ยงครอบครัวซื้อบ้านหลายล้านได้ว่าเพราะเราไม่คิดเยอะไม่ฟุ้งเฟ้อเหลือก็เก็บตอนนี้มีเงินก็คิดแล้วคิดอีกจะใช้ no brand name ส่วนเรื่องความรักตอนนี้ไม่มีแฟนยอมรับว่าเคยช้ำใจอกหักแต่นานมามากแล้วอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ